ฮะค่ะส่วนชุดใหญ่เป็นไงบ้างคุณกุ้งโอ้ชุดใหญ่ค่ะเมื่อเช้านี้ก็เดินทางไปที่ UAE แล้วนะคะเตรียมที่จะลงแข่งขันแมตช์อุ่นเครื่อง2เกมด้วยกันก็จะเจอกับเจ้าถิ่น UAE แล้วก็ซีเรียนั่นเองค่ะทัพช้างศึกไทยเราค่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมาออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะเพื่อที่จะลงเตะเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในช่วงปลายเดือนนี้2แมตช์ด้วยกันคือจะเจอกับเจ้าถิ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE แล้วก็อีก1แมตช์เจอกับซีเรียนะคะก็บรรยากาศนำทัพมาโดยโค้ชใหญ่ค่ะมาโน่โพกิ้งพร้อมด้วยนักเตะทั้ง24คนโดยโค้ชมาโน่นะคะบอกว่าถือว่าเป็น2เกมคุณภาพเราได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งจะเป็นการวัดคุณภาพของทีมเราไปด้วยเป้าหมายครั้งนี้ต้องทำผลงานให้ดีค่ะการได้เจอกับคู่ต่อสู้ที่ดีกว่ามีแรงกิ้งโลกดีกว่าซึ่งนักเตะทุกคนเนี่ยมีความกระหายอยากจะลงเล่นแล้วก็ตั้งใจจะทำผลงานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดเชื่อว่าเราจะได้รับผลการแข่งขันที่ดีกลับบ้านนะคะขณะที่ทีมชาติซีเรียค่ะที่เราจะเจอนัดแรกเนี่ยเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง H code ค่ะก็ยอมรับด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นโค้ชที่เก่งมีความสามารถที่ดีแต่เราก็วัดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเพิ่งจะมาคุมทีมชาติซีเรียเดี๋ยวจากนี้ก็ต้องรอดูผลงานของเขาจากการคุมทีมชาติของโกมาก่อนค่ะฝากฝั่งตัวนักเตะไทยเราสุภชัยใจเด็ดกองหน้าจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบอกเหมือนกันค่ะว่ายินดีแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เล่นกับทุกคนหวังว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และผลการแข่งขันที่ดีกลับบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของสุภชัยใจเด็ดกันค่ะแน่นอนครับเราต้องการผลการแข่งขันที่ดีอยู่แล้วแล้วก็เราก็พยายามเตรียมตัวไปให้เต็มที่แล้วก็เชื่อว่ารุ่นพี่ในทีมแล้วก็นักเตะใหม่ที่เสริมเข้ามาอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดครับสำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์นะคะของทีมชาติชุดใหญ่นัดแรกจะเจอกับซีเรียคืนวันที่25มีนาคมนี้ค่ะเตะกันเวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาไทยแล้วก็นัดที่2เจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คืนวันที่28มีนาคมเวลาตีหนึ่งเหมือนกันค่ะซึ่งตอนนี้ไทยก็ถึง UAE เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรแกรมซ้อมตอน2ทุ่มนะฮะโอ้ไปถึงนี่ก็ฟิตเลยนะฟิตจัดเลยนะครับลูกทีมของมาโน่ครับ